สวัสดีครับวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าสู่คุณฟังสำหรับอเมริกันเกมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคำศัพท์ที่ควรจะต้องรู้คร่าวๆสำหรับเรื่อง NFL เพื่อจะไปได้ดูเกมและจะไม่ได้งงกันนะครับเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนๆคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีพวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนคำแรกที่จะต้องรู้จักเนี่ยคือคำว่าทัชดาวน์เลยเพราะว่ามันจะมีคะแนนมากที่สุดในการแข่งของ NFL ก็คือจะได้6แต้มวิธีเนี่ยก็คือคุณบุกเข้าไปในสุดพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นเอ็นโซนจะวิธีไหนก็ตามคุณจะได้6แต้มแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องมาเตะเอ็กซ์ตร้าพอยต์หรือการเตะเพื่อทำ1คะแนนแต่ถ้าสมมุติว่าทีมคุณตกเป็นรองเยอะคุณได้ทัชดาวน์เสร็จคุณเลือกที่จะเล่นแบบ2แต้มก็ได้แต่โอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะน้อยลงมาส่วนอีกวิธีนึงที่จะได้แต้มนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นการเตะฟิลโกเพราะว่าอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าคุณได้บุกแต่ละครั้งนี่4หนด้วยกันแต่ถ้าคุณบุกไป3หนเสร็จปั๊บแล้วคุณอยู่สักประมาณเส้น30คู่แข่งมองว่าไอ้ครั้งที่4เนี่ยมันไม่น่าจะทำระยะได้ครบ10หลาแล้วล่ะขอเตะฟิลโกแทนอันนี้ก็ได้แล้วคุณก็ส่งตัวเตะลงมาถ้าเตะเข้าระหว่างเสาทั้งสองมันจะกลายเป็น3แต้มนะครับส่วนคำศัพท์ต่อมาก็คงจะต้องเป็นเน้นกับตำแหน่งควอเตอร์แบ็กนี่แหละเพราะว่าจะเป็นตำแหน่งที่ต้องถือบอลเยอะหน่อยถ้าควอเตอร์แบ็กคว้างลูกเข้าเป้าได้สำเร็จเขาเรียกว่าเป็นการคอมพลีทแต่ถ้าคว้างแล้วมันผิดเป้าไปเขาเรียกว่าเป็นการอินคอมพลีทนะครับแต่ถ้าไอ้ผิดเป้าเนี่ยแล้วบอลมันยังไม่ตกพื้นยังลอยอยู่กลางอากาศไปดวงคู่แข่งเขาโฉบออกไปได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการ intercept นะครับซึ่งมันจะทำให้คู่แข่งนั้นได้ลงมาครองบอลแทนทันทีเลยส่วนอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้คู่แข่งนั้นได้ลงมาบุกก็คือการที่ทีมของคุณเนี่ยสมมุติ quarterback เขาให้ตัววิ่งถือบอลไปแล้วไปโดนทุบลูกหลุดมือนะครับหล่นลงพื้นอันนี้มันเป็น fumble ละ fumble เสร็จคู่แข่งตะปบได้อีกก็จะเป็นการได้ครองบอลทันทีเลยนะครับทีมคุณก็ต้องเสียสิทธิ์ในการครองบอลให้กับคู่แข่งหรืออีกวิธีหนึ่งควอเตอร์แบ็กไม่ได้จะยัดบอลหรืออะไรเลยกำลังมองเป้าว่าเอ๊ะจะปาลูกไปทางไหนดีแล้วล้านลังอยู่เนี่ยตัวโจมตีควอเตอร์แบ็กเขาลุยเข้ามาใส่เขาทุบใส่คุณก็ต้องล้มลงไปหลังแนววางลูกอันนี้เขาเรียกเป็นการแซกก็คือการที่ควอเตอร์แบ็กนั้นจะเสียระยะด้วยทีมบุกมันจะต้องถอยมาจุดที่ควอเตอร์แบ็กโดนแซกนั่นแหละครับแล้วถ้ามันเสียหายกว่านั้นควอเตอร์แบ็กโดนแซกไม่พอทุบลูกหลุดมาอีกก็จะเสียเป็นฟัมเบิลอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิ์ของทีมรับในการที่จะเปลี่ยนมาเป็นเกมบุกเนี่ยพวกตัวโจมตีควอเตอร์แบ็กเก่งๆนะครับพวกตัวคุมปีกที่เก่งๆอินเตอร์เซปได้ฟัมเบิลได้เนี่ยมันจะทำให้เกมนั้นก็พลิกสถานการณ์ทันทีส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็เป็นการแท็กเกิลTackle เนี่ยมันเป็นศัพท์ง่ายๆสมมุติว่าคุณให้ตัววิ่งไปได้สัก5หลา3หลาหรือเท่าไหร่ก็ตามแล้วโดนคู่แข่งก็ชนใส่เปรี้ยงเนี่ยแล้วคุณล้มลงไปกองกับพื้นเขาจะนับเป็นสถิติการ Tackle นั่นก็คือคำศัพท์คร่าวๆของทาง NFL ที่นำมาเล่าสู่กันฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำทัชดาวน์การฟิลโกหรือว่าการอินเตอร์เซปต์การฟัมเบิลนะครับเพื่อที่ว่าเวลาคุณได้ดูเกมพอจะเข้าใจคำพื้นฐานพวกนี้นะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังในอเมริกันเกมครับ